สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวบ็อกเซตเทพธิดาป่ามิติโลกแห่งเกมหรือ The Hyper Revision Neptune นะครับก็จะมาดูด้านกันก่อนเลยอันนี้นะครับด้านบนนะฮะด้านหน้านะฮะคลิกมาตรงนี้จะเป็นแผ่นนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6แล้วก็ด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้ด้านข้างนะครับไม่เข้าใจนะครับทำไมเอาภาพเนปจูนมาอยู่ตรงนี้นะฮะก็นางเอกของเรื่องนะครับอยู่ตรงกลางอยู่ตรงด้านข้างนะฮะในขณะที่ด้านหน้าเป็นโนวานหรือว่าบลังอุ้ยคุณก็จะรู้ไหมเนี่ยแต่คนนี้นางเอกนะแต่เอาไว้ตรงนี้วายเลยด้านล่างนะฮะก็จะเป็นลิขสิทธิ์นะครับต่างๆบอกอกดูได้ทุกเพศทุกวัยเหรอฮะเดี๋ยวมันใช่เหรอฮะผมว่าแค่ตอนที่7นี่ก็18ขวบแล้วนะเป็นว่าไม่สปอยมากแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นบ็อกเซตนะครับพอดีชอบแอนิเมะเล่นนี้มากชอบตัวละครมากก็เลยแบบสักหน่อยว่าใจซื้อบ็อกเซตเก็บไว้เลยเราจะมาแกะกันเลยนะครับนี่นะครับซื้อมาก็คือไม่ได้แกะเลยนะฮะซื้อกะเอาเข้าตู้โชว์อะไรอย่างงี้ประมาณเอาเข้าตู้โชว์สวยๆอะไรอย่างงี้คือแบบว่าถ้าแบบแกะไปเข้าตู้โชว์มันจะเป็นอะไรที่สวยมากนะฮะแต่ก็แบบแกะเข้าดูหน่อยหน้าเผื่อมีคนแบบคนที่แบบชอบเรื่องนี้แล้วแบบสนใจซื้อบ้างอย่างงี้ก็ซื้อไปฮะราคาก็อย่าไปคิดว่ามันแพงนะครับมันเป็นลิขสิทธิ์แท้ฮะแกะกันที่ดูต่อหน้าต่อตาเลยเอามาหยิบมาแกะออกมาเยี่ยวมาดูแผ่นที่1กันเลยแกะอันนี้เนี่ยมาละเพลงนี้เลยครับเฮ้ยตัวบ็อกเซตข้างในกล่องไม่มีอะไรนะฮะส่วนนี้ออกมาจะเป็นตั้งแต่แผ่นที่1ถึง6เลยนะฮะก็แผ่นที่1มีซองบรรจุให้ซองอะไรซองกั้นเรียบร้อยหายไปไหนวายอีกแล้วฮะคุณทางลิขสิทธิ์ไทยเราก็แบบนะไปขอบคุณมากแล้วกันเป็นว่าคุณ LC มาผมซื้อผมก็สุขใจแล้วฮะมีอยู่ในมืออ่ะก็จะมาดูกับที่หนึ่งกันไม่ได้อวยใครเป็นพิเศษหรอกประเด็นนั่นเองโอเคนะฮะก็จะในกล่องก็เขียนว่าแถมโปสเตอร์แล้วก็แถมโปสเตอร์การ์ดนะฮะแล้วก็แกะอันนี้ออกก่อนโอ้ยก็จะใส่แน่นขนาดนี้นะลูกคือผมถือกล้องอยู่มือนึงไงครับผมไม่สามารถเอาอีกมือนึงมานั่นได้นะฮะมีความพยายามสูงอะไม่ออกฮะโอเคครับพักโอเคผมก็แกะตัวที่ขั้นแผ่นออกมาแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวขั้นแผ่นนะฮะที่ดึงมาเมื่อกี้น้องหนู13นะครับถ้าเป็นตอนอื่นๆล่ะจะเป็นอย่างนี้ไหมสมมติถึงที่2ทั่วไปนะฮะก็แต่ละตอนก็จะมีเลทต่างกันนะฮะโอเคมาแกะแผ่นกันเลยฮึชุบนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านก่อนมีด้านหลังนะฮะด้านข้างนะฮะด้านหน้านะครับด้านบนไม่มีอะไรนะเป็นเทพธิดาฝังติดด้วยเกมกู๊ดกับหัวตามนี้นะฮะโอ้โหชื่อไทยนี่ไทยสไตล์จริงๆนะฮะเดี๋ยวมาครับเอ้ยมีอะไรเอ้ยมีอะไรเอ้ยยันมีมือเดียวบางจังวะอันนี้นะครับจะเป็นตัวแผ่นนะฮะโอ้โหเป็นโฟฮานะครับก็ยังไม่แปลงร่างเรียบร้อยนะฮะด้านหลังอ่ะชึบนี่เป็นโปสเตอร์นะฮะขนาดประมาณเข้าใจดีใหญ่ดีอยู่นะฮะผมหมายถึงขนาดโปสเตอร์นะฮะนี่ก็ขนาดมือผมนะฮะอุ้ยใหญ่ชิได้นะฮะโปสเตอร์นะฮะขนาดโปสเตอร์นะฮะนี่ก็กล่องนะฮะก็ขนาดพอมือนะครับไม่ใหญ่เกินไปผมหมายถึงขนาดกล่องนะฮะโอเคนะฮะเปิดออกมาภาพโอ้ได้ครับด้วยรู้สึกว่าของญี่ปุ่นมันก็แถมเป็นบุ๊กเล็ตนะก็จะเป็นบุ๊กเล็ตการ์ดแล้วก็โปสเตอร์อะไรนี้ก็ได้แค่การ์ดนะฮะบุ๊กเล็ตไม่มีนะฮะด้านหลังไม่มีด้านหน้าเป็นก็ขนาดใหญ่อยู่นะฮะผมหมายถึงขนาดการ์ดนะฮะอันนี้เปิดออกมาปังแผ่นสวยงามตามท้องเรื่อง
ขาก็โอเคอยู่นะฮะนี่ครับเรียงกันสวยงามอุ๊บเป็นไงของลิขสิทธิ์มันดีอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่พวกดูออนไลน์มันไม่มีวันเข้าใจหรอกเป็นไงล่ะความสวยงามของของแท้ลิขสิทธิ์นะฮะโอ้ใครสวยใครความสวยใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเป็นบ็อกเซตนะครับสวยงามนะครับสำหรับคนที่ชอบอนิเมะนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะมารีวิวเรื่องอื่นบ้างแต่โดยส่วนตัวคือชอบเรื่องนี้ถึงกับขนาดซื้อบ็อกเซตเอ้ยบ็อกเซตเก็บเลยถ้ามีบ็อกเซตก็เอานะฮะเป็นไงพวกดูออนไลน์มันไม่มีวันได้อย่างนี้ดิก็สนใจซื้อนะฮะเป็นของลิขสิทธิ์นะครับก็จะได้มีแรงในการซื้อ LC การ์ตูนอื่นๆเข้ามาในประเทศไทยนะครับถึงเขาจะมาดองเถอะนะอุ้ยพูดแล้วงานเนี่ยเอาเป็นว่าคุณหมุนเลยนะครับเขาจะได้แบบเขาจะได้แบบเออกล้าลงทุนในประเทศไทยเราไงเออเราจะได้มีการ์ตูนดีๆมาดูกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ